ใบมันก็คือกับใบมะม่วงของบ้านเฮาพี่น้องเนาะนี่นี่ต้นมะม่วงมันเนาะพี่น้องเนาะนี่ใบมันคือกับใบมะม่วงบ้านเฮานี่แหละทุกอย่างกินคือกันพี่น้องเนาะนี่เป็นต้นใหญ่เนาะนี่ต้นมะม่วงมันพี่น้องโอ้มาหลายปีแล้วพี่น้องเนาะนี่นี่ต้นมันจะเป็นอันนี้นี่ทีละพี่น้องเนาะนี่เนาะใบมันก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ใบมันเนาะคือกระมงบ้านแต่ว่าหักต้นใหญ่พี่น้องเนาะมากก็จะน้อยทำบริใหญ่คือกับมงบ้านเฮามากมันซ้ำหน่วยไข่แหละพี่น้องแต่ว่าจะเป็นมะม่วงที่บุคือกับมะม่วงบ้านเฮาพี่น้องหน่วยของพักลักษณะคือแต่ว่ากินรสชาติคนแนวเลยสมชื่อว่ามงมันแหละมันหวานหอมพี่น้องเนาะไปเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยเกือบพี่น้องเอ้ยFC ทุกคนใดเคยเห็นบอกเกือบคู่นี้ว่ามันเกือบผู้ใดมันเกือบผู้ใดเนาะแล้วก็โอ้บอทนี่ตะบะบุนำมาก้อนพี่น้องเอ้ยสันอาสันว่าไงตายครับหอยนี่หอยแล้วก็มีเห็ดพี่น้องเอ้ยหอยจะเป็นหอยหวานเนาะนี่หอยหวานพี่น้องเอ้ยนี่ความอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะเพิ่นน่าจะขึ้นมา2 5กิโลตามนี้แล้วพี่น้องเอ้ยไปชั้นต่อไปเฮาก็จะได้ใส่คมเงียบเดินทางเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยถือว่าข้ามค้อนไม้ตัวนี้ไปก็จะเป็นดินแดนของพ่อตรงเรื่องอาศัยหากินเลยพี่น้องเนาะว่าจะมีหยังเดี๋ยวเฮาไปลุ้นกันพี่น้องเอ้ยโอ้ทางงามดีเลยทางสะดวกอยู่นะนี่เนาะการสร้างงานหอดแล้วบ้านพอต้องเหลืองหรือว่าคนป่านั่นเองท่านผู้ชมหอดจนได้เนาะขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาร่วมทางสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดี FC ของบ่าวนำเบิดสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยต่อจากคลิป EP ที่แล้วเนาะที่พวกเฮาได้รับชมในการเดินทางมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็เตรียมจะขึ้นภูพี่น้องเอ้ยเนาะการขึ้นภูนี้FC มาใหม่เนาะก็จะยังอยากจะฮู้ว่าเฮาไปยังเนาะเฮาจะไปย่ำบ้านพี่น้องพ่อต้องเหลืองหรือว่าคนป้านั่นเองพี่น้องเนาะซึ่งว่าเป็นเผ่าเดียวเผ่าสุดท้ายที่ยังอยู่ในป่าอยู่ในประเทศลาวพี่น้องเอ้ยเนาะและกับประชากรน้อยที่สุดเนาะตอนนี้มีประชากรอยู่จำนวน19คนพี่น้องเนาะมี19คนเนาะภาพบรรยากาศนั้นจะเป็นไปได้พวกเฮาเดินทางไปนำการเนาะท่านผู้ชมเนาะเบิ่งแล้วอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญนำเด้อพี่น้องเนาะซึ่งว่าคลิปนี้ก็เฮาจะได้ขึ้นใช้เวลาหลายพอสมควรตอนนี้8โมงกับ21นาทีพี่น้องเนาะไล่8โมง20นาทีเลยพี่น้องเขาขึ้นฮอดพุ่นจะประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะมาฮอดจอมผู้เถอะเขาจะฮอดอยู่ขอบเขตกลางผู้เนาะพี่น้องเพราะคนป่ากลุ่มนี้เนาะหรือว่าเผ่าตรงเรื่องกลุ่มนี้จะอยู่ที่ว่ากลางผู้หน่วยนี้เลยพี่น้องเอตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นเขาเนาะพี่น้องเนาะเขาไปเบิ่งว่าจะพบจักคนและเฮือนของเขาเจ้าจะเป็นแบบใดพวกเขาเกี่ยมรับชมแล้วก็ภาพบรรยากาศน่าจะเป็นแบบใดพวกเขาเดินทางไปนำกันเนาะท่านผู้ชมเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เขาได้เดินมาฮอดจุดนั้นเป็นจุดที่ส่วนมันเนาะส่วนมันที่เขาเจ้าเป็นของพ่อตรงเรื่องนั่นแหละเนาะที่พวกเขาดึงไปอยู่ทางนอกพี่น้องเลยเนาะแล้วฮอดจุดนี้พี่น้องจะมีอยู่ซ่องแม่น้ำเนาะแยกเนาะหนึ่งคือไปทางนี้พี่น้องเนาะคือไปหาตาดเนาะแล้วก็สายที่สองก็จะมานี้เนาะพี่น้องเลยเนาะนี่ชาวบ้านก็จะได้ใช้นำแรงนี้เป็นบอนมาตักเอาไปรับประทานเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่แหละก็คือครอบครัวของพ่อดองแดงเนาะและการนี่พี่น้องเอ้ยระหว่างซ่องห้วยเนาะหนึ่งห้วยนี้ห้วยนี้เนาะห้วยเบื้องขวานี่จะเป็นมีตาดเนาะเบื้องซ้ายก็จะเป็นตาดคือกันแต่เป็นประมาณเกาสันต
่ำพี่น้องเนาะแล้วก็นี่พี่น้องเส้นทางเดินเขาก็จะได้เดินภาคกลางจากซีแล้วพี่น้องเนาะอันนี้คือเส้นทางเดินของพี่น้องพอตรงเรื่องที่เขาเจ้าออกมาสู้สังคมภายนอกเนาะเวลาที่เขาเจ้าได้ของอยู่ของกินหรือว่าได้ข้าวปลาอาหารเนาะได้ยังตั้งก็จะได้ออกมาพี่น้องเอ้ยนี่การเดินทางก็มีกล้วยไม้มีไม้ด่างพี่น้องเอ้ยเนาะงามได้เนาะอันนี้นะเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะกล้วยด่างเนาะเป็นไม้มงคลเนาะนี่อันนี้ที่ว่าเขาเจ้าทางเองพี่น้องเนาะนี่เขาเจ้าทางเองออกมาเขาเจ้ากระทางหกแล้วเขาเจ้าทางถือว่าโชคดีได้นี่ถือว่าเขาเจ้าทางให้เนาะระยะห้อยในการทางนี่ก็จะไล่มือพอสมควรพี่น้องเอ้ยนี่สังเกตบงไม้ก็เริ่มตายแล้วแล้วก็นอกกล้วยก็เริ่มหาปงไล่แล้วดิพี่น้องเอ้ยเนาะออกมายาวแล้ว1คัน2คัน3คันแล้วเนาะนี่โอ้สุขดีเขาเจ้าทางทางเนาะซาสิแล้วพี่น้องคนทางเทิงการมีทางทีมงานเนาะก็คือทางลุงลูกแซมเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เขาเจ้ามาปักไว้นี่พี่น้องเฮ็ดเครื่องประดับกระบอกเนาะสลีเนาะเขาจะเอามาปักกล้วยตายไปเนาะนี่มันห้องห้อยเขาจอดทางมัดแหละพี่น้องนี่เนาะห้องห้อยของพี่น้องพอต้องเรื่องหรือว่าคนป่าทางกันนั่นเองพี่น้องเนาะเริ่มเดินทางขึ้นแล้วเด้พี่น้องโอ้หอดถึงแล้วโอ้ยบนนี้มีได้มันเริ่มอยู่งามเพลาประชันไปเศร้าตรงนี้ไปเที่ยวมาฮะส่งมาเลยเขาอยู่งามเพลามาเบิ่งเต็มเด้อมาสั่นเคสนี้ไปแล้วจะมีสัญญาณมันสูงเริ่มขึ้นพูดเลยมีจำมีสักหาไปละบาบุนาอ้อก่อนตลอดเนี่ยพี่น้องเลยขึ้นกันจังซีแล้วพี่น้องเลยเนาะบุกปูบุกป่าบุกพาบุกเขาขึ้นจังซี่กันให้พี่น้องเลยเฮ้ยเธอว่าพี่น้องเลยเนาะก็เธอว่าเบาหนักจะพักคลิปวิดีโอสักคราวก่อนเนาะพบกันตอนต่อไปและแต่ละระยะนะครับผสมเนาะฮะการเดินทางของพวกเราก็เดินทางมาเรื่อยๆกันพี่น้องเลยทางนี้เขาเจ้าก็บริทางแป้นทางอันกวางได้พี่น้องเลยพอแต่ล้มตัวคนใดเนาะนี่พอแต่ล้มตัวคนได้พี่น้องเลยสีได้วิธีเขาเจ้านะเนาะสีแล้วพี่น้องเลยมันปูมันปลาเขาไประดมเขาเจ้าออกมาอยู่นอกให้ได้โอ้ตุนมักให้สำหรับภาพบรรยากาศแต่ละบ้านแต่ละจุดนะลุงแซมพันกระย่างน้ำลังทางกับเก้าไล่เลยพี่น้องเขาเจ้าบนลำออกมาแล้วเนาะห่างไกลแต่ละคนคือสิจ้อยจ้อยนะตอนนี้ลองไปเบิ้งนำกันว่าเขาจะอยู่แบบใดกินแบบใดกันเนาะบางทีโชคดีเฮาไปเจอเขาเจ้าออกมาข้างทางแห้งดีเนาะเขาเจ้าเอาของอยู่ของกินมาแลกอาหารแลกป่าบ่ลำบากตัวจริงเนาะถ้าพบก็จะได้ทักทายทำข้าวเขาเนี่ยพี่น้องทางเขาเก้าไล่เลยเนี่ยทำคุณบอกต้นตาลนี่ก็เริ่มใหญ่แล้วดิสั้นๆแหละท่านผู้ชมเนาะพบกันแต่ละระยะและตอนต่อไปเนาะขึ้นพูดเรื่อยๆพี่น้องบ่มีลงพูดเลย
โถ่พี่น้องเอ้ยฮอดจุดนี้ก็ฮอดอีกจุดนึงที่ให้น้องหอยเขาเจาะทางเลยเจาะกระทางได้เดือดน้องพ่อจะล้มทางซะเนาะเด้ยคอยย่างเอาพี่น้องเอ้ยเนาะนี่คือกุ้งไห้บางทีบอกคำน้อยพักผ่อนตอนนั้นเนาะบ่มันบ่ทันเป็นเฮืออะหยังนี่นี่ต้นลำไยเด้พี่น้องต้นลำไยป่าเดินทางต่อกันพี่น้องเนาะสิละการเดินทางของพ่อเลยขึ้นอย่างเดียวนะพี่น้องขึ้นอย่างเดียวเลยทางเขาจับกระทางแต่ซ้ำนี้ซึ่งเลยขึ้นไปต่อเพื่อนพี่น้องเลยเนาะพบกันตอนต่อไปพี่น้องเลยอะไรแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเขาก็ได้เศร้าเมื่อยกันเนาะอันนี้ก็เป็นปุ่มจุดการเดินทางพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ทางนี่โอ้สู้ส้นขนาดเนาะบุกขนาดโอ้ตัวพี่น้องเลยเนาะจุดที่พักของเขาแต่ละจุดเขาก็จะได้จุดอย่าอุ่นยุ่งจังซี่แหละพี่น้องเนาะไปเดินทางไปพบกันพี่น้องเลยจะไปนำเลยเนาะเพราะว่ายานไฟลำป่าแต่ว่ากับโบพ่อหายเนาะส่งเนี่ยมันยำฝนแต่ก็ป้องกันไว้ดีกว่าแกพี่น้องเลยเนาะไปเดินทางต่อนี่พี่น้องห้อยเขาเจ้าเนี่ยเห็นบ่โอ้ห้อยดิกหน่อยได้นี่นี่น้อยหนึ่งพี่น้อยเนี่ยซ้ำๆนิ้วหนึ่งเนาะซ้ำนิ้วปลายซี่นิ้วเนาะเนี่ยน่าจะเป็นห้อยข้องนงมุกบวกพี่น้อยไปเดินทางต่อดีดีกันอุ้ยเตรียมคำเข้ามาไอ้น้องเตรียมคำนาใจมาฮอดนี้การเดินทางของเขาก็เดินทางมาเรื่อยๆพี่น้อยฮอดปลาดุงใหญ่ละได้บ่เนี่ยโอ้แค่เนี่ยแต่เขาจอดห้างก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ตักเตนตักเตนลายเสื้อโอ้มันเปื่อยกันไงไงพี่น้องงามงามไปเดินทางต่อแม่แหละเย็นเลยแค่เนี่ยฮอตปลาดุงไงเราวันนี้โอ้เสียงน้ำก็แซ่พี่น้อยเนาะมาเที่ยวป่าน้ำกันเด้อพี่น้องป่าไม้เนาะห้องมันแข็งโอ้มักกระบกล้นบ่นี่บ่ทีจวดน้องมุกตอนนั้นเนาะเดี๋ยวนี้เขามีน้ำใหญ่เลยฮู้เคสนี้ก็จอดห้างกวงเลยอ่ะคักสุดพี่น้องเอ้ยนี่แหละบ่มันจิซอกเอามากวยฮกนี่ล่ะไปกาออมอันมาดมาตรงเรื่องพี่น้องพอกวยชนิดนี้มันจะกินใบกินลำกินมากได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นกล้วยหกเนี่ยจะอยู่แต่ปลาดุงลึกได้พี่น้องเลยเนาะเขาจะทางถ้าเสียงน้ำคือแห้งครับไปเบิ่งเนาะพี่น้องแม่น้ำอยู่บนไหนบ่เคยได้ยินจ้าเครือคือน้ำมาไล่แท้จะทางเป็นทางเป็นแล้วเลยน้องเลย
ชุดดีของต้นกล้วยนี่จะบ่เป็นซุ้มนะพี่น้องเนาะจะออกใหญ่เลยจะออกย้ายเลยพี่น้องก็จะฮอดบอนข้ามน้ำกันละพี่น้องเนาะน้ำดังแห้งแล้วเห็นเลยเนาะอยู่กับธรรมชาติล้วนๆกันเลยโอ้เสียงน้ำกำลังทำง่ายเถอะโอ้เห็ดนวดพี่น้องเอ้ยเห็ดนวดเห็ดนวดพี่น้องโอ้เช่นนี้มีสัญญาณเลยสู้เลยพี่น้องเอ้ยเนาะเริ่มเดือดออกมาละมันนี่โอ้นี่น้ำอ่ะโอ้เดือดสมัยทีนี้ก่อนพี่น้องเลยสมัยตะละยะตะละยะเนาะก็จะบอกฟ้าพี่น้องเลยเมื่อก่อนคือโอ้บ่แม่นโป้ที่ใกล้บ่งคือแม่นโป้แล้วน่าจะสั้นนะผู้ชมเนาะเท่าจะได้นั่งพักผ่อนนี่ก่อนแล้วก็เดินทางต่อพบกันแต่ละระยะเนาะท่านผู้ชมเนาะพุ่นละพุ่นละพี่น้องเว้ยแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางขึ้นมาต่อพี่น้องเนาะเนี่ยหลังจากสมัยเอาแห้งกันพี่น้องเว้ยแล้วฮอตจุดนี้พี่น้องเว้ยบ่าวบุญนำอยากให้ทุกคนได้เห็นจุดนึงเนาะสิ่งหนึ่งที่แปลกพี่น้องเว้ยที่เขาเจ้าสร้างขึ้นมานั่นก็คือคันไดโดยที่อาศัยธรรมชาติเนาะข้ามโคนอันนี้พี่น้องเห็นเนาะนี่ข้ามตัวนี้เข้าไปตัวนี้พี่น้องเอ้ยโดยที่บ่ใส่เหล็กตะปูบ่ใส่อีหยังเลยพี่น้องบ่ได้ใส่เสื้อหัดเลยเนาะนี่ทําไมตัวนี้ก้ายตัวนี้ภูมิปัญญาของเขาเจ้าบักตัวนี้ทําให้งามมาใส่ตัวนี้คัดกับตัวนี้ใส่กับตัวนี้ใส่ตัวนี้พี่น้องเอ้ยบ่เขาสิขึ้นได้บ่แล้วก็ได้เห็ดบนจับอีกพี่น้องเลยเนาะนี่คักขนาดพี่น้องเลยขึ้นมาด้านนี้นี่ขึ้นมาด้านนี้คุณทางนี้ก็ห้องห้ามได้ดีเลยนี่พี่น้องเลยโอ้สุดยอดเนาะผู้ปัญญาของข้าเจ้าบริไซบริไซเสือกแม้แต่เส้นเดียวบริไซเล็กแม้แต่ตัวเดียวเลยพี่น้องเลยอาศัยธรรมชาติคำต่อธรรมชาติเลยนี่โอ้คักพี่น้องเลยเนาะไปในทางต่ออันนี้เขาเจาะทางยังเท่านั้นโอ้เขาจะดึงออกไม้เนาะฟันออกไม้นี่ไปใส่ถ้าบังเด้อขึ้นมาเลยเนาะไปมาหนิเขาเจ้าคนป้าแล้วเห็นน่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านเก่าเนาะพี่น้องเนาะหมู่บ้านเก่าที่บ่าวบุญนำได้ตอนที่สมัยเข้ามาระดมมาอยู่จุดนี้แหละพี่น้องจะอยู่นี่แล้วก็ฟังนั้นแล้วก็อยู่ถึงหุ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาปลูกมันสับปะรดเนาะแต่เขาเจ้าก้นกินหมดแล้วพี่น้องเลยโอ้ยังมีห้อยด้วยนี่มันสับปะรดที่บ่าวบุญนำปลูกเนาะอันนั้นเป็นมกม่วงมันที่บ่าวบุญนำจะเอาไว้เอาแกนเพาะพันธุ์ให้ทาง FC นะพี่น้องเนาะนี่ต้นนี้แหละพี่ดีเขาเป็นพี่น้องเลยของเคสนี้จะมีแต่ต้นเดียวเท่านั้นต้นเดียวต้นนี้ที่ว่าแซ่บหวานมันหอม
โอ้ทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็แม่นคือกันแทกบ่แซ่บปานใดพี่น้องเอ้ยต้นใหญ่นี่นี่ต้นนี้ถือว่าแซ่บหลายอันนี้เป็นมันต้นที่พวกเฮาได้เป้ขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยความอยากซื้อเลือกเขาเจ้าพี่น้องเนาะพี่น้องห้อยที่แถวปลูกมานี่คือมีซ่องทางซะนะนี่มันทางไปยังเข้าจะสั้นพี่น้องเนาะเดินทางต่อเนาะนี่เนาะท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านอยากเห็นต้นมะม่วงมันเป็นจังได๋เนาะนี่ใบมันก็คือกับใบมะม่วงของบ้านเฮาพี่น้องเนาะนี่นี่ต้นมะม่วงมันเนาะพี่น้องเนาะนี่ใบมันคือกับใบมะม่วงบ้านเฮานี่แหละทุกอย่างกินคือกันพี่น้องเนาะนี่โอ้บ่มีกินพี่น้องเนาะบ่มีกินแต่เอาใบนี่ใบนี่คือกับมงวานเท่าไหร่เนาะอันนี้ต้นพันพี่น้องเอ้ยนี่ต้นจะเป็นต้นใหญ่เนาะนี่ต้นมกมงมันพี่น้องโอ้มาหลายปีแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนี่นี่ต้นมันจะเป็นตัวนี้นี่ทีละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เนาะใบมันก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่ใบมันเนาะคือกระมงบ้านแต่ว่าหักต้นใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะมากก็จะน้อยทําบ่ได้ใหญ่คือกับมงบ้านเฮามากมันซ้ําหน่วยไข่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจะเป็นมะม่วงที่บ่คือกับมะม่วงบ้านเฮาพี่น้องหน่วยของพังลักษณะคือแต่ว่ากินรสชาติคนแนวเลยสมชื่อว่ามงมันแหละมันหวานหอมพี่น้องเอ้ยเนาะไปเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยแล้วเฮาก็ได้เดินมาฮอดจุดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้อันนั้นมะฮอพี่น้องเอ้ยเนาะคนมะฮอพี่น้องเอ้ยบ่าวบ่นําจะให้ทุกคนได้เบิ่งแนวคิดของคนป่านี่คือแนวคิดของคนป่าพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นบ่ไม่แหลมแหลมเตรียมพร้อมที่จะสังหารชีวิตคนหรือว่าสัตว์ที่ผ่านมานี่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ความญาณของเขาเจ้านี่เขาเจ้ากระทางออกเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ทางออกให้กวงเห็นบ่เฮามานี่ก็เห็นเพื่อบ่ให้มันเพื่อบ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีหยังอุบัติเหตุกับชีวิตหั่นน่ะทางแทนที่พี่น้องเอ้ยเนาะเขาเจ้าก็อนามัยออมหมดเลยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นย่างกายย่างมากก็ได้เห็นเห็นบ่ย่างกายมากก็เห็นแล้วถ้าว่าถ้าแม่นแท้น่ะเป็นยังเขาจะบ่ฟันออกพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เห็นบ่นี่อันนี้บ่าวผู้นําได้ฮักเมื่อกี้น่ะพี่น้องเนาะนี่นะฮักออกแล้วก็แล้วมันบ่หรือว่าตัดทิ่มแล้วก็แล้วพี่น้องเอ้ยโยนไปแม่นบ่นะก็ถือว่าทางก็จะได้กว้างแต่เขาเจ้าบ่ได้ขึ้นนั่นทุกอย่างธรรมชาติเขาเจ้าจะป่านั่นแต่ว่าเขาเจ้าจะบ่เตะต้องจังซั่นนี่พี่น้องน่ะย่างก็สบายมันบ่น่ะโอ้ในคิดของเจ้าเราเป็นเท่านั้นพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทางมาฮอดจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่เราจะได้พักผ่อนพี่น้องแต่ไปมาต้องได้พักผ่อนอยู่จุดนี้พอมีงูหินพี่น้องเนาะงูหินคือว่าโอ้เหมาะสมในการนั่งพักผ่อนหน่อยเนาะเสียงธรรมชาติเนาะสายน้ำสายลมป่าไม้อากาศที่บริสุทธิ์พี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้สูงขึ้นมาเท่าใดแห้งมีลมแห้งมีสัญญาณเนาะพี่น้องเนาะพอสูงไล่พี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้นี่แหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็มาเห็นสมุนไพรชนิดนึงนี่กองใบจะเป็นซีแบบนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นสมุนไพรพี่น้องเนาะนี่สมุนไพรพี่น้องเอ้ยเป็นเครือเนาะนี่เครือขึ้นนั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้อันนี้ต้นยำใหญ่ป่าได้นี่เอ้าคือแตกนี่นี่ซั่นมันห้อยอีหยังซั่นห้อยพาเขาคีดได้นี่น่ะเนาะเฮ้อันนี้ก็ต้นมะม่วงมันพี่น้องเอ้ยต้นมะม่วงมันอันเนาะอันนี้ก็บ่แซ่บปานใดนี่พี่น้องเอ้ยฮอดจุดนี้เฮาจะได้นั่งพักผ่อนอยู่นี่เนาะพร้อมมักหินคนนี้ก็จะเป็นจุดที่เฮาพักผ่อนนี่นั่งอยู่นี่พักผ่อนนี่ป่าไม้โอ้นอเฮียบ่ก็หลายพี่น้องเอ้ยนอเฮียกำลังออกนี่คนคนน่ะน่ะกลับไปเอากันนี่นอเฮียพี่น้องเอ้ยจังซั่นนะท่านผู้ชมเนาะก็จะได้พักผ่อนกินน้ํากินน้ําอยู่นี่ก็เนาะท่านผู้ชมเดินทางต่อเนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาได้เซาเมื่ออยู่ใต้เนาะเฮาก็ได้ขึ้นมาโอ้พี่น้องเอ้ยต้นไม้นี่เนาะเป็นต้นไม้ลําใหญ่พี่น้องต้นบักใหญ่ลําใหญ่ป่าพี่น้องเอ้ยพุ่น
พี่น้อยมอดนี้บ่าวบุญนำอยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งหนึ่งนะก็คือความที่เข้าบ่อยากใดอย่างต่างๆพี่น้องเห็นเนาะนี่เกือบพี่น้องเอ้ย RFC ทุกคนใดเคยเห็นบ่เกือบคู่นี้ว่ามันเกือบผู้ใดมันเกือบผู้ใดเนาะแล้วก็เคยเห็นผู้ใดทื่อเนาะ FC ติดตามบ่าวบุญนำอาจจะฮู้เนาะว่ามันเกือบไผทบทวนเบิ่งพี่น้องแล้วคอมเมนต์ให้บ่าวบุญนำเด้อว่ามันเกือบผู้ใดพี่น้องเอ้ยเขาจะทิ้งไว้ในสื่อบ่ถือเนาะก็ยังดีอยู่เด้พี่น้องนะยังดีอยู่เด้บ่ถือเกือบพี่น้องเอ้ยทิ้งปะนั่นนี่ล่ะเนาะอันนี้ก็เป็นทางย่างกายเฮานั่นนี่เห็นบ่ย่างกายมานั่นนี่ก็มาเห็นเอาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะนะนี่ก็ย่างไปนั่นนี่ซื้อเด้พี่น้องเอ้ยเนาะไปเดินทางต่อไปเพราะว่าใกล้จะถึงหมู่บ้านพอตรงเรื่องแล้วพี่น้องเห็นเนาะใกล้จะถึงทุ่งเมื่อแล้วพอเฮาก็จะได้ใส่เสียงเงียบลงเงียบลงแล้วเด้พี่น้องเฮาเนาะใกล้จะถึงเลยใกล้จะถึงทุ่งเมื่อแล้วเด้อพี่น้องเนาะทางเที่ยวธรรมชาติไปนํากันมาไปโอ้ฮอดบ่นี่ก็เห็นทางแล้วนี่ยังไงเนี่ยกระจกกระทางอันนั้นไปดิบนคามนี่ก็ได้เนาะตัดออกดีดักคักแน่เลยนี่ท่านี่ก็ชิมันต้นๆมาเท่านึงแหละพี่น้องเอ้ยฮาดมาเจ็ดร้อนนี่สิได้ไปเฮ็ดเศร้าตูบเด้มอดนี้เป็นขั้วพี่น้องเนาะเป็นขั้วคามห้วยไปเบื้องนั้นโอ้บอทโอมีแต่บ่าวบุญนำมาก่อนพี่น้องเอ้ยสันอ้างคนว่าให้ตายคักโอ้ไม่หักพี่น้องเอ้ยไม่หักระวังเด้อโอ้ยายย่างเวทลุ่มอยู่เด้อเด้อๆพี่น้องเอ้ยไม่หักยายย่างย่างเวททางลุ่มอยู่เด้อโอ้กลมก็กลมแก่พี่น้องเอ้ยเข้ามาเว้นทางนี้พี่น้องเอ้ยมาฮักไอ้สิมาได้บ่เว้นทางน้องนะอย่ามาฮักนะเขตนี้เป็นเขตอาที่ว่าเฮ็ดพวกอาสีชมพูออกเลยพี่น้องเอ้ยเนาะปีนี้บ่เห็นออกสักฮะดีแต่บ่เจ็บพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีตกทุกจังหวะพี่น้องเอ้ยฮะตาตาโอ้ยโอ้ยเอาแล้วมันระวังได้เด้อย่างขึ้นผู้จนแบง่ายมันสั้นโพดพี่น้องเอ้ยฮะนะจังสั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเดินทางพบกันแต่ละระยะท่านผู้ชมเอ้ยเอาด้วยว่าท่านผู้ชมเนาะมาฮอดจุดนี้ก็เกี่ยมเข้าสู่หมู่บ้านพอต้องเหลืองเกี่ยมแล้วเด้อไอเด้อฉะนั้นเราจะได้ใส่อันเสียงเสียงแบบเงียบๆเด้อพี่น้องเอ้ยสัญลักษณ์เนาะนี่จะมีป่าไม้จะมีอย่างต่างๆถือว่าทุกคนสังเกตได้เนาะนี่ความธรรมชาติความเป็นอุดมสมบูรณ์นี่อันนี้คือหอยนี่หอยแล้วก็มีเห็ดพี่น้องเอ้ยหอยจะเป็นหอยหวานเนาะนี่หอยหวานพี่น้องเอ้ยความอุดมสมบูรณ์พี่น้องเนาะเพิ่นน่าจะขึ้นมาส่องหากินตำนี้แล้วพี่น้องไปชั้นต่อไปเฮาก็จะได้ใส่ความเงียบเดินทางเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยในที่สุดเฮาก็มาฮอดหมู่บ้านพอต้องเหลืองเนาะทำสมเนาะหลายท่านที่ได้เห็นคลิปหาแต่อีพีนึงขึ้นมาน่าจะเข้าใจแล้วของเนาะนี่พี่น้องทางก็จะเก่าๆเนาะเคยเป็นอาทิตย์มีคนออกมาเท่านึงแล้วนั่นนี่อันนี้ก็ตำลงนะเมื่อก่อนนี่ย่างรอดได้เดี๋ยวนี้ลัดลงนะพี่น้องเนาะถือว่าข้ามข้อนไม้ตัวนี้ไปก็จะเป็น
เป็นดินแดนของพ่อตรงเรื่องอาศัยหากินเลยพี่น้องเนาะว่าจะมีหยังเดี๋ยวเอาไปดูทำการพี่น้องเอ้ยคือว่าอันนี้มันตุ่นหมอกไฟเนาะตุ่นหมอกไฟพี่น้องเอ้ยถือมาฮอดดินแดนของข้าเจ้าแล้วเนี่ยบ้านนี้นี่เห็นบ่เริ่มแปลนออกเป็นออกแล้วเนี่ยข้าเจ้าก็เริ่มอันใหม่แปลนออกเป็นออกแล้วโอ้ทางงามดีเลยทางสะดวกอยู่นะนี่เนาะบอกเขาแชร์เขาจอยยังบททางไปจำเลยเนาะทางตัวนี้พี่น้องคือจะเฮ็ดอันเดียวกับเฮ็ดไปนะพี่น้องเนาะไปจุดนั้นบอกได้ยินสายรายงานบอกว่าอยู่เขตฝั่งนั้นเลยฝั่งนั้นฝั่งนั้นไปหน่อยแต่ทางขึ้นคือทางนี้อันนี้เขตพงเทียมเนาะสมัยเอาหัวมาเลี้ยงเนาะอันนี้ห้องหอยเก่าที่เขาจะสร้างบ้านตะกี้หน่อยสมัยสร้างบ้านบ้านมันนำนี่แหละผ่านี่สองไม้เนาะการสร้างงานพูดหน่อยหดแล้วบ้านพอต้องเหลืองหรือว่าคนป่านั่นเองท่านผู้ชมหดจนได้เนาะเอาถือว่าจังสั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ายินดีจะมีมาตัวสองตัวเนาะเฝ้าแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านเก่าเขาจะไปบอกว่าเขาจะอยู่ร่างใดโลกนี้ได้ยินสายงานว่าอยู่ฝั่งนี้พี่น้องเนาะฉะนั้นบอกบุญนำจะขออนุญาตจบคลิปพอจะได้ไปโอลมกับไอแซมเนาะพอการเข้ามาครั้งนี้มันบุคือแต่ละครั้งพี่น้องเลยแต่ละครั้งเขาบุคือมีปัญหาอย่างกับเขามาครั้งนี้เขาต้องได้เตรียมตัวพี่น้องเนาะอย่างต่างบอกบุญนำก็จะได้บอกแนะนำทางไอแซมว่าถ้าว่าเกิดเขาว่าบอกบุญนำทึกยิงหรือทึกฆ่าตายสิให้ไอแซมเคี้ยวกับโบตองสนใจกับทางเก่าแล้วก็โทร5ประสาน5ทางบ้านทางเมืองทางสาวนกแล้วก็ทีมงานเนาะจังสั้นเลยพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้บ่าวนำจะขออนุญาตจบคลิปกันซำนี้แล้วก็จะได้พูดคุยกันพี่น้องเอ้ยแล้วก็พบกันในตอนต่อไปว่าเหตุการณ์เขาจะออกจากป่านี้ได้บ่หรือว่าจะอีหยังต่างๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วรอลุ้นตอนต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวนำขออนุญาตจบคลิปกันซำนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวนำขอกล่าวคำว่าสบายดีหวังว่าจะได้เจอกันนะท่านผู้ชมเนาะขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาส
วยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง